สวัสดีครับสวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลนะครับนะฮะก่อนอื่นก่อนจะเข้าชมคลิปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็สวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็นะพบเจอกันเช่นเดิมกับนายกสมาคมผู้แอบเมียเช่าพระนะครับนะเออนะแอบไม่ถูกวิธีนะครับนะแอบไม่ถูกวิธีไม่งั้นโดนเมียด่านะครับนะเออมาวันนี้นะครับ FC นะครับเราก็มารีวิวรุ่นไตรมาสนะครับหลวงพ่อบุญมาหลวงปู่บุญมารุ่นไตรมาสรวยรวยรวยนะครับนะโอ้โหเหรียญเหมือนไตรมาสหลวงพ่อรวยเลยนะครับอันนี้ของผมเองนะครับนะแกะมารุ่นนึงกับเขานะครับได้เหรียญนี้ไปเลยนะครับนะนะฮะเนื้ออัปปาก้านะครับโอ้เหมือนไตรมาสหลวงพ่อรวยนะครับคล้ายๆกันนะไตรมาส100ปีหลวงพ่อพัดก็น่าจะออกเร็วๆนี้นะครับนะไตรมาสนะฮะนะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยงามครับสวยงามนะฮะสวยครับนะฮะนี่นะครับลงยาน้ำเงินขอบธงชาติเลยนะครับนะแล้วก็ทำผ้าออกมาได้สวยนะครับนะทำผ้าออกมาได้สวยนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับเป็นไตรมาส3รวยนะครับนะนะไตรมาสรวยรวยรวยด้านหลังด้านหลังนี่เป็นยางเอกลักษณ์ที่หลวงปู่บุญมาออกแบบเองนะครับนะออกแบบเองนะครับนะหลวงพ่อออกแบบเองนะครับและเขียนสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับด้านล่างนะครับนะฮะหมายเลข1177นะครับนี่นะไตรมาส3รวยนะครับไตรมาสรวยรวยๆนะครับของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับเหรียญสวยงามนะครับ FC เหรียญสวยงามใช้ได้เลยนะครับพระสวยมีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ไตรมาสยังไงก็ต้องสวยนะครับนะไตรมาสถ้าทรงออกมาทรงเสมาแบบนี้ต้องสวยทุกเหรียญ นะครับผมก็ได้มาเหรียญเดียวนี่แหละครับนะได้เหรียญเดียวเหลือไว้นอกนั้นก็แบ่ง FC ไปหมดเพราะได้มานิดหน่อยนะครับอ่ะมาดูของ FC ที่ได้กันเมื่อคืนนะครับนะฮะนะฮะมาครับโอ้โหนะครับอันนี้เป็นเนื้อ 2K นะครับนะฮะ 2K นะครับขอบกไหลทองนะครับนะโอ้โหรายการที่9เลยนะครับนะฮะรายการบนๆเลยเลยนะครับนะชุบน้ำขอบชุบน้ำทองคำหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นกไหลทองแต่ทำออกมาเป็น 2K นะครับยางสวยนะครับเหรียญนี้นะฮะไตรมาสนะครับนะฮะนะครับนี่โค้ดผมยังหาโค้ดไม่เจออ่ะดูเหรียญนี้ที่โค้ดอยู่ไหนนะครับผมลืม2โค้ดเลยนะฮะเก็บกันยาวๆครับพระสวยๆอย่างนี้นะฮะเก็บได้ก็เก็บนะครับโค้ดอยู่ตรงไหนเออนี่ปัญหานะครับโค้ดหาไม่เจอนะฮะมีแต่รันหมายเลขเลยนะครับโค้ดอยู่ในห่วงหรือเปล่านะฮะอ้าวรุ่นนี้ต่อโค้ดตรงไหนวะเนี่ยไม่มีต่อโค้ดนะครับนะไตรมาส3รวยนะฮะผมหาโค้ดไม่เจอนะครับ FC ดูขอบตรงขอบตัดก่อนนะฮะงั้นมีแต่ตอกหมายเลขนะครับตอกหมายเลขตรงนี้นะช่วยดูหน่อยนะครับนะสายตาผมแย่นะครับนะนะฮะปกติต้องตอกด้านหลังด้านหลังไม่มีนะครับนะไม่มีโค้ดมีแต่รันหมายเลขอย่างเดียวนะครับด้านหน้ามีไหมในห่วงไม่มีนะครับนะหาโค้ดไม่เจอนะครับนะมีแต่รันหมายเลขอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีโค้ดนะครับมีแต่รันหมายเลขนะครับรันหมายเลข35จัดสร้าง150ลังนะครับรุ่นนี้นะฮะจัดสร้างน้อย150ลังนะครับอ่ะดูกันโค้ดอยู่ตรงไหนไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะครับโอ้โหยังกระทองคำเหรียญนี้นะฮะยังกระทองคำไม่เห็นมีโค้ดตอกนะครับนะไม่มีโค้ดตอกนะครับมีแต่ตอกหมายเลขอย่างเดียวนะครับนะฮะมีแต่ตอกหมายเลขอย่างเดียวนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อ 2K นะครับนะ
เป็นกระไหล่ทองรายการบนๆ นะครับ 2K เป็น 2K นะชุบน้ำทองคำนะฮะอ่ะนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับนะต้องจับรีวิวทีละเหรียญ นะครับนะอันนี้ก็เขาไปร่วมกิจกรรมนะครับในเพจพระย่อยยุคนี้นะครับนะครับอ่ะไหนมีของใครอีกนะครับเอามาให้ดูหน่อยอ่ะผมเห็นมีคนได้เนื้อเงินอยู่นะครับคนได้เนื้อเงินอยู่เอามาให้ดูครับเนื้อเงินนะครับนี่นะฮะรีวิวเนื้อเงินไปด้วยโอ้โหนะครับรายการที่2นะครับเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินรายการที่2นะครับเนื้อเงินรายธงชาตินะครับนะ FT นี่เนื้อเงินรายธงชาตินะครับโอ้โหวิบวับเลยนะครับนะดูเนื้อเงินการลงยานะครับท่วมเลยครับนะพระราคายังอยู่หลักร้อยอยู่รีบเก็บรีบสะสมเอานะครับนะลงยาตัวหนังสือนะครับเนื้อเงินรวยหลวงปู่บุญมานะครับเขาเรียกไตรมาส3รวยนะครับนี่โชติธรรมโมอายุ73ปีรวยนะครับนะนี่นะครับนะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินรายการที่2นะครับนะโหสวยงามนะครับนะนี่เนื้อเงินหมายเลขอะไรวะเนี่ยเนื้อเงินหมายเลข10ด้วยนะครับนะไม่มีโค้ดตอกนะครับ FC ผมหาโค้ดไม่เจอนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะยันนี่หลวงพ่อออกแบบเองนะครับมีแต่ตอกเลขตอกเลขอย่างเดียวนะครับไม่มีโค้ดตอกนะครับนะให้ดูเหรียญแท้ๆดูก่อนนะครับนี่โอ้โหเนื้อเงินขอบตัดชัดเจนเลยนะครับขอบตัดของเนื้อเงินไม่เหมือนชาวบ้านเขานะนี่นะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาราชาวดีนะครับไตรมาส3รวยของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับอันนี้คือเนื้อเงินนะฮะไม่มีโค้ดนะครับผมหาโค้ดไม่เจอกล่องก็จะเป็นกล่องนี้นะครับกล่องลุ้นเนื้อนะครับนี่นะฮะกล่องลุ้นเนื้อมีฝาปิดอย่างนี้นะฮะเป็นฝาใสนะฮะนี่ถ้าออกจะเป็นฝาใสแบบนี้นะครับกล่องแดงนะครับแต่ถ้ามีตัวปิดกันจมูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะจำกล่องไว้ด้วยนะครับนี่รุ่นไตรมาส3รวยนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะสายเหนียวแห่งเมืองกบิลบุรีนะครับนะหลวงปู่บุญมานะครับสายเหนียวเป็นที่เรื่องลือกันอยู่แล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็ฟีเวอร์อยู่นี่แหละครับหลวงปู่บุญมาหลวงพ่อทองหลวงพ่อพัดหลวงพ่อรวยมาบตะพุธนะครับที่กำลังร้อนแรงนะครับตอนนี้นะครับอ้าวของใครนี่นะครับอ่ะนะครับมาดูของเจ้านี้ซิได้อะไรนะฮะโอ้โหพี่นงเยาว์ได้อะไรวะเนี่ย ของพี่นงเยาว์รีวิวหน่อยนะฮะนี่โอ้โหนะครับเนื้อบุดดาเบสนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับนะไม่มีโค้ดนะครับ FC ผมหาโค้ดไม่เจอนะครับนะไม่มีโค้ดเลยนะครับอ่ะนะฮะก็เหรียญก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายมีแต่ตอกเลขรันนัมเบอร์นะครับตอกรันนัมเบอร์อย่างเดียวแต่ไม่มีตอกอะไรนะเขาเรียกไม่มีตอกอะไรวะตอกโค้ดนะครับนะดูเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้ออะไรโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อล่างสุดเลยนะครับนะเนื้อล่างสุดรายการที่54นะครับโอ้มีคนได้นวะด้วยนะฮะนวะเมื่อวานนี้นวะก็สวยนวะหน้ากากเงินอยู่ไหนไม่รู้เอได้แหละโอ้โหได้บุดดาเบสเหมือนกันนะครับนะเก็บก็ได้พระราคาหลักร้อยอยู่นะลุ้นเนื้อก็อยู่350นะครับไม่ได้ลุ้นเยอะนะครับนะลุ้นเนื้อก็อยู่350นะฮะอ่ะมาดูกันของเจ้านี้โอ้โหเจ้านี้ของใครวะเนี่ยไม่ว่างทำงานอยู่นะครับอันนี้ได้เนื้อเลยบุดดาเบสนะครับนะยินหยางนะครับนะฮะแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับโอ้โหอันนี้ลงยาเขียวเหนียวซับนะครับก็เป็นเหรียญอีกเหรียญนึงพอใช้ได้พอเก็บสะสมได้ราคาหลักร้อยอยู่นะครับนะฮะจะพายุคต้นๆเขาสร้างน้อยนะครับนะฮะมันถ้าเมื่อไหร่ที่กระแสหลวงพ่อเข้ามาเขาตามเล่นตามเก็บกันนะครับ FC พวกท่านจะนะจะเสียดายรีบเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนกับเสมา8รอบหลวงพ่อพัดนะเวลาเราไม่รู้หรอกนะเวลาพาขึ้นนะยิ่งสร้างน้อยแล้วในคนตามหาปั๊บนะฮะนะครับนะมันเป็นไม่เป็นพี่พอกันเนื้อล่างๆก็มีราคานะครับเหมือนหลวงพ่อพัดนะฮะเสมา8รอบนะครับเห็นไหมเนื้อทองแดงท
ทองทิพย์ยังโอ้โหไม่ต่ำกว่า 3,000 นะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับ FC นะครับกะเหรียญไตรมาสนะครับรวยรวยรวยนะครับหลวงพ่อบุญมาโชติธรรมโมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ